หลังจากแม่เสียชีวิตชีวิตผมก็เปลี่ยนไร้ที่พึ่งไปรับจ้างตั้งแต่ป.4 โตขึ้นก็ไปทํางานก่อสร้างนะครับทํางานก่อสร้างก็ลําบากนะครับเงินไม่พอเลี้ยงครอบครัวจนมาเจอกับแฟนนะครับพากันมาอยู่บ้านปลูกข้าวโพดครับมาทําการเกษตรเจ๊งแต่ก็ต้องสู้จนวันหนึ่งครับได้มาทําการเกษตรอีกครั้งกับการปลูกพริกเรียกได้ว่าพริกเปลี่ยนชีวิตผมคนไม่แพ้ตอนพริกเปลี่ยนชีวิตวันเสาร์นี้บ่ายโมงตรงทางหนาว26